นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสาธารณสุขเร่งคุมคลัสเตอร์คลองเตยค่ะก็ยังไม่ช้าจะมีการล็อกดาวน์คล้ายกับสมุทรสาครหรือไม่เนสาธิปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยโดยบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังหารือถึงแนวทางในการป้องกันอยู่ส่วนจะใช้มาตรการในการจำกัดพื้นที่เหมือนคลัสเตอร์สมุทรสาครหรือไม่นั้นก็ยังบอกไม่ได้เนื่องจากวิธีการในพื้นที่สมุทรสาครนั้นใช้สำหรับกลุ่มคนติดเชื้อจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่หากมีปัญหาอุปสรรคที่จะป้องกันให้ได้ 100% และก็ต้องมีการส่งอาหารตลอดเวลาแต่ในส่วนของชุมชนคลองเตยนั้นมีความยากตรงที่ชุมชนมีคนอยู่เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามต้องทำการตรวจหาเชื้อแยกผู้ติดเชื้อออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดทางนี้ในสาธิตกล่าวต่อนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นั้นก็มีแล้วบางส่วนแต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่กับกทม.ที่จะต้องดำเนินการต่อไปค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19นายสินิทเลิศกายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการระบาดโควิด-19 ระลอกที่3นี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลงและประชาชนอาจเข้าถึงสินค้าได้ยากขึ้นซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตนเองก็สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลทำให้ผู้ประกอบการมีสินค้าที่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้กับประชาชนในช่วงของวิกฤตและไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นผ่านร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศเพื่อจะบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในระดับท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานบริการโดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์เพื่อจะได้ทำให้การจดทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดโควิด-19 และประชาชนจำเป็นต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อก็ตามซึ่งการให้บริการก็ยังคงดำเนินการเต็มรูปแบบต่อไปไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะยังคงมีลมกระโชกยังมีลมกระโชกแรงในบางแห่งค่ะและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยภาคใต้จะมีฝนอยู่ประมาณ40%ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงในบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN